สู้วันต่อวันโหน่งขอบคุณเท่งซึ้งน้ำใจยามวิกฤตโหน่งขอบคุณเท่งขอมะนาว5ใบได้เป็นเข่งซึ้งน้ำใจในยามวิกฤตซึ่งพี่หม่ำก็ส่งน้ำพริกมาให้โหน่งกินกับข้าวสู้พิษโรคระบาดเวลานี้โหน่งช้าๆให้กำลังใจตัวเองและคนอื่นๆล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ภาพตัวเองพร้อมทั้งแคปชั่นให้กำลังใจตัวเองอีกด้วยว่าวันต่อวันเช้าวันใหม่ตื่นนอนคล้ายๆกันสู้ๆครับซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์คลิปกินข้าวกับผักกาดจอและน้ำพริกตาแดงที่หม่ำจกมกและมดภรรยาส่งมาให้พร้อมทั้งบอกว่าอิ่มมากผักกาดจอน้ำพริกตาแดงขอเรียกน้ำพริกตาหม่ำยายมดรักกันนะพร้อมทั้งได้โพสต์คลิปเท่งเถิดเทิงพร้อมมาราภรรยาขนมะนาวยกเข่งจากสวนมาให้พร้อมขอบคุณในน้ำใจตลกเพื่อนซี้น้ำใจในยามสถานการณ์ยากลำบากด้วยว่ามะนาวสวนเท่งขอไป5มาทั้งตะกร้าเลยขอบคุณนะพร้อมทั้งบอกด้วยว่าสุดใจโดยเท่งยังจะเอามะนาวไปฝากเพื่อนซี้หม่ำจกมกด้วยโอ้จะบอกว่าโควิดระลอกนี้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือดาราตลกทุกคนกระทบหมดอะค่ะทุกคนก็ต้องประหยัดเอาเงินเก็บของตัวเองมาใช้ใครที่มีงานในตอนนี้นะคะถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆก็อย่าเกี่ยงงานเลยเนาะตอนนี้มีงานอะไรก็ทำไปก่อนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นนะเนาะแล้วก็ภาครัฐอะไรก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบกระเตื้องมาให้ประชาชนเลยแล้วก็เครียดกันเนาะตอนนี้เราก็ต้องสู้แล้วก็ผ่านวิกฤตครั้งนี้ค่ะไปให้ได้คราวนี้ซีซั่น3เราก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วก็อยู่รอดมาถึงซีซั่นนี้เราก็ต้องรอดต่อไปให้ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคนขอให้ทุกคนรอดโควิดในรอบนี้และรอบต่อๆไปให้ผ่านพ้นวิกฤตทุกคนไปได้ด้วยดีด้วยเถอะค่ะแอดขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะและเป็นกำลังใจให้ตัวแอดด้วยนะ